ริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผู้ผลิตเบียร์ชาจดทะเบียนฮัชพบสิ่งพิเศษไม่รู้จบชม7กระดาษอยู่นะคะและคืนนี้นะคะเรามาเปิดอกคุยกันนะคะกับตัวแม่แฉดาราคุณเฮเลนนั่นเองค่ะพี่เฮเลนคะถ้าให้ช่วยก็10ข่าวดาราให้ฟังตอนนี้ค่ะตอนนี้ข่าวไหนฮอตสุดคะพี่เฮเลนถ้าข่าวนี้ก็ข่าวน้องแป้งเนาะแป้งโบอะไรอย่างเงี้ยเนาะและฮอตสุดแล้วมั้งข่าวเป็นยังไงรู้อะไรกับข่าวบ้างข่าวเขาบอกมาว่าได้เป็นมือที่3ทําให้โบกับพี่ต้องเลิกกันแล้วไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เราอย่างเงี้ยเรื่องของแป้งฮอตจิราเนี่ยเรารู้ว่าเขาหรือเปล่าด้วยส่วนตัวแล้วสนิทกับแป้งรู้จักกันแต่ว่าคนที่ใกล้ตัวที่สุดบางทีไม่รู้เรื่องเลยก็มีนะเพราะว่าเขาไม่ได้มาบอกเราแล้วเราก็ไม่เคยถามคือพี่เฮเลนกำลังหมายความว่ากับเรื่องที่เป็นข่าวนี้คือคุณแป้งไม่ได้มาปรึกษาอะไรกับพี่เฮเลนเลยไม่ได้ปรึกษาเลยก็เคยโทรมาครั้งหนึ่งเพราะว่าวันนั้นได้จัดรายการวิทยุรายการหนึ่งแล้วทีนี้มีการพูดถึงข่าวนี้แป้งก็โทรมาถามว่าพูดถึงอะไรพูดอะไรบ้างแล้วก็บอกว่าเราก็อ่านจากข่าวอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นการรู้ส่วนตัวพูดไปข่าวคนอื่นเขารู้ยังไงเราก็รู้อย่างนั้นใช่รู้เท่ากันเรื่องบางเรื่องอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้นะอย่างเราสนิทกับชมพู่เรื่องชมพู่บางเรื่องคนมาบอกเราอย่างเงี้ยว่าชมพู่อย่างนี้อย่างนั้นเราบอกใช่จริงเหรอไม่รู้เรื่องเลยแล้วเรื่องของคุณอ้ําพัชราภาบ้างอ่ะฮะอะไรฮะก็มีเรื่องต่างๆก็เห็นบอกว่าซีค่อนข้างซีมากเลยไม่ใช่เหรอครับรู้จักกันมา10ปีแล้วอย่างเงี้ยรู้ว่าเขาหรือเปล่าปกป้องเขาหรือเปล่าเข้าข้างเขาเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนหรือเปล่าไม่เกี่ยวเรารู้จักเป็นเพราะเรารู้จักเขามานานไงเราก็เลยรู้นิสัยเขารู้จักตัวตนของที่แท้จริงของเขาว่าเขาเป็นคนยังไงแต่อย่างนี้ถ้าเราไม่รู้จักเขาแล้วเราไปแฉเขาอย่างเงี้ยพี่น้องคนที่หนูแฉหนูก็รู้จักก็คนอื่นก็รู้จักทุกคนที่แถวแถวเราพูดถึงเราก็รู้จักหมดแต่เราไม่สนิทไงสนิทรู้จักอ๋อที่แฉที่สนิทหมดเลยก็ไม่สนิทมากก็มีสนิทมากก็แฉไม่สนิทมากก็แฉแล้วที่รู้จักแต่ไม่สนิทแล้วก็ไม่ได้อยู่ฝ่ายเราล่ะมีฝ่ายเราเหรอมีฝ่ายหรือเปล่าอ่ะถามง่ายๆฉันเป็นกลางค่ะดูไม่ค่อยเป็นกลางนะดูแบบโกนไปทางเมื่อกี้พี่เฮเลนก็บอกว่าเราต้องมาปกป้องเพื่อนของเราเพราะเพื่อนเราเป็นคนดีเราก็ไม่อยากมันแล้วแต่มันแล้วแต่กรณีไงมันแล้วแต่เรื่องว่าเรื่องนี้อะไรยังไงเรื่องนี้เป็นยังไงก็ต้องแยกเป็นเรื่องๆไม่ใช่ว่าทั้งเรื่องที่ฉันเข้าข้างคนนั้นไม่จริงโอเคเรื่องอ้ําไปแล้วเรื่องน้องแป้งไปแล้วเอาเป็นฝ่ายชายบ้างดีกว่าคุณเวียคุณเวียตอนนี้กำลังฮอตเลยรู้อะไรบ้างเหรอคือคุณเวียเนี่ยผู้จัดการพยายามไม่ให้พูดอีสานแต่เขาเป็นคนอีสานเขาเจอหน้าดิฉันก็คุยอีสานน้องเวียก็คุยอีสานใส่ดิฉันผู้จัดการจะเป็นลมบอกห้ามพูดน้องเฮเลนค่ะต้องฝึกให้น้องเวียเนี่ยพูดไทยเดี๋ยวน้องเวียจะหลงพูดอีสานบ่อยๆแล้วจะบุคลิกมันจะแบบเดี๋ยวพูดไทยไม่สำเนียงไทยไม่ชัดไงถ้าพูดอีสานมากๆพอมาพูดไทยสำเนียงแล้วเวลาที่เราเล่นละครเราต้องใช้ภาษากลางอะไรอย่างงี้ต้องน้องเบียร์ก็ไม่เห็นจะสนใจนี่ก็เจอหน้าฉันที่สนามบินที่สกลนครน่ะแล้วทีนี้ช่วงรอชมพู่ไงกำลังเช็คอินก็มีผู้ชายมาโอบกอดดิฉันค่ะคุณต้องพูดไทยอ่ะคุณต้องพูดไทยอ่ะทุกท่านแล้วน้องเบียร์ก็บอกว่าซีไปสายไปสกลนครกับชมพู่จริงๆก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะภาษาถิ่นเนี่ยเขาน่ารักไม่น่ารักดีถ้าพูดกับคนที่พูดเป็นก็น่ารักไม่ใช่ทำไมถึงว่าพี่เอเขาไม่อยากให้น้องเวียเนี่ยพูดอีสานบ่อยๆมากเพราะว่าเดี๋ยวเวลาพูดไทยปั๊บเนี่ยสำเนียงมันจะไม่หมุนไม่นั่นไงมันจะติดสำเนียงอีสานมาพี่เมื่อกี้พูดเลยไปถึงเอ่ยชื่ออีกคนก็เลยต้องถามอย่างคุณปอณัฐวุฒิอ่ะคุณปอเหรอคุณปอมีเรื่องเมาไหมมีเรื่องเมาคุณปอเป็นคนน่ารักมากก็คือมีอยู่ตอนนั้นดิฉันไม่รู้จักฉันไม่รู้ว่าอะไรยังไงแหละแต่มันมีโฆษณาตัวนึงแล้วตอนนั้นดิฉันจะเล่นเป็นตัวประกอบนะแล้วก็มีพระเอกโฆษณาอะไรสักอันนึงนี่แต่จำไม่ได้แล้วแล้วเสร็จก็มีพระเอกคนนั้นอ่ะดิฉันก็ไม่ได้สนใจว่าเป็นใครหรอกเพราะว่าดิฉันก็เป็นตัวประกอบก็จริงแต่ฉันก็ต้องสวยเยอะฉันก็แต่งหน้าเลยตั้ง2 ชั่วโมงเขาไม่ได้สนใจเขาจะถ่ายอะไรฉันก็หลั่นล้าด้วยความสุขจนผู้กำกับต้องเดินมาตะโกนบอกพี่แหม่มมาบัวที่เป็นผู้กำกับเขาก็เดินมาก่อนเฮเลนอยู่ไหนค่ะได้ค่ะไม่ใช่หนูไปนั่งกล้องแพนพุทธเดียวแล้วหมดเลยอ่ะจะเห็นอะไรแต่งหน้า2 ชั่วโมงนี้แทบจะไม่เห็นเลยแต่ไปดึงช้าๆนะดึงช้าๆการเวลาผ่านไปก็มีพระเอกละครเกิดขึ้นมาเล่นละครเรื่อง2 เรื่องชื่อป๋อณัฐวุฒิดังมากวันนั้นนี่ฉันไปกินส้มตำที่สยามคุณ
ปอก็เดินเข้ามาหาสวัสดีครับคุณเฮเลนจำได้ไหมที่ตอนนั้นน่ะปอนั่งรอเฮเลนแต่งหน้า2ชั่วโมงนั่นน่ะคือปอเอ้าเหรอสมัยเป็นพระเอกโฆษณาเลยต้องตายแล้วนี่ฉันปล่อยให้ปอนั่งรอถึง2ชั่วโมงทุกวันนี้คุณปอยังเอามุกนี้มารอดิฉันอยู่เลยแต่เขาก็แซวว่าคุณก็ต้องมีคนที่เด่นนะเขาจำคุณได้พี่นอกแต่สังเกตไหมคะว่าเวลาที่พี่เลนพูดถึงหนุ่มๆเนี่ยนะคะตาจะแบบว่าแบวเป็นประกายเหมือนการ์ตูนญี่ปุ่นเลยนะคะเดี๋ยวก่อนเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาแฉแบบใกล้ๆตัวชมพู่ว่าเมื่อกี้เพิ่งคุยสนิทเมื่อกี้เพิ่งคุยว่าสนิทไปไหนมาไหนด้วยกันไปทำงานด้วยกันบ่อยส่วนตัวด้วยกันบ่อยคือชมพู่เนี่ยก็ไม่ค่อยนิยมมูเนาะมูเตลูที่หมายถึงว่าไว้เมจิกหมายถึงว่าการทำบุญการมีของดีๆเสริมสิ่งเป็นสิริมงคลเดี๋ยวนี้ก็ทำบ้างไม่ค่อยนิยมไปถึงจะไปโชว์ตัวเสร็จนุ่มชมอย่าพูดลงก่อนจะลงรถเดี๋ยวก่อนนะเจเอามีเยอะอะไรบ้างนะชมแป้งที่ผ่านการมูมาเกิดสวดอาจารย์สวดร้อยวัดเอาสารพัดน้ำมนต์พรมฉีดเป็นเลยลูกสเปรย์นุ่มแล้วจะเลิศไปแล้วเป่งประกายอย่างนี้หลังจากนั้นก็ไม่เห็นมาปรึกษานี่หาที่ไปเองแล้วใช่ไหมมีแล้วใช่ไหมเล่นไสยศาสตร์เหมือนกันไม่เล่นเสริมให้ตัวเองดูดีเป็นของไว้เมจิกไม่ใช่แบบแบ็คเมจิกเป็นพุทธคุณค่ะเสริมบารมีถูกต้องไหนๆก็จะหมดช่องสถานีอยู่แล้วน้องแตงโมล่ะอ้าวน้องแตงโมเหรอแตงโมก็น่ารักนี่เมื่อคืนจะทำงานด้วยกันชอบกัดดิฉันรุนแรงอ่ะดิฉันเสียใจนะคะเช่นพี่เลนน่ะพี่เลนไม่สวยอ่ะอะไรอย่างนี้ที่ฉันก็โกรธนะเพราะจริงๆใครๆก็พูดว่าฉันสวยอะไรอย่างเงี้ยโมผิดโมผิดถูกต้องนะโมผิดนะแบบเนี้ยเราสวยบอกว่าเราไม่สวยอย่างเงี้ยถือว่าใส่ร้ายเรานะพี่โน่คือผมว่าก็คงจะตัดสินใจอะไรไม่ได้ก็คงจะมีฝ่ายหนึ่งที่เหมือนคุณแตงโมแล้วฝ่ายหนึ่งที่คิดเหมือนเฮเลนถูกต้องครับพี่โน่คิดทางฝ่ายไหนอ่ะที่เดินทางสายกลางครับพี่ไม่ได้ครับไม่ใช่เฮเลนนะครับนะครับย้อนกลับมาที่เรื่องเดียวกันบ้างเมื่อกี้บอกว่าพี่เฮเลนเนี่ยแบบเวลาพูดถึงคุณผู้ชายนี่จะแบบอู้ตาเป็นประกายบ้องแบวมากกำลังอินเลิฟอยู่หรือเปล่าไม่มีเลยมันไม่มีจริงเหรอไม่มีผู้ชายในดวงใจไม่มีนะแล้วถ้ามีผู้ชายสักคนหนึ่งผู้ชายในข่ายไหนที่ได้ว่าทำให้เฮเลนละทวยได้โหพี่ผู้ชายหน้าตาดีทำให้เฮเลนละทวยได้ทุกคนน่ะจริงเหรอหน้าตาบอกสเปคหน่อยบอกสเปคหน่อยน่ารักอ่ะก็ดูแล้วดูดีอ่ะก็ชอบอ่ะเห็นแล้วบอกคนนี้ใช่อย่างเงี้ยชอบอย่างงี้ก็ได้แบบนี้ใช่ได้ป่ะอ๋อแบบนี้เหรอใครอ่ะอ๋ออ๋ออันนี้รู้จักกันปื้มหรือเปล่าแบบนี้ปื้มน่ารักดีอันนี้น่ารักชอบไหมก็ชอบนะใครน้องป๊อปใช่ไหมคนนี้ใครน้องป๊อปคำเกษมรู้จักปื้มไหมคนนี้ปื้มไหมคนนี้ก็น่ารักและนิสัยดีนะอันนั้นถามไปดีกว่าเพราะคนนี้หรือเปล่าว่าทำให้เฮเลนไปเกาเหลากับชายอนันทวีปไม่เคยอันนี้สาบานเลยนะเขาไม่เคยเนี่ยเอามีคนก็ลือมาเหมือนกันเขาบอกว่ามันมีภาพของน้องป๊อปเนี่ยเป็นภาพปาราซีของน้องป๊อปอยู่กับคุณชายแล้วพอคุณเฮเลนเห็นแล้วก็แบบว่าโอ้ปรี๊ดซีสมองยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยเห็นหนังสือเล่มนั้นยังไม่รู้เรื่องเลยนี่เพิ่งรู้จากชมพู่กับพี่โน่แล้วเนี่ยจริงเหรออ่ะนี่จริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าคุณป๊อปเนี่ยนะคะชายหนุ่มคนนี้เนี่ยนะคะเป็นคนที่ทำให้เจ้าแม่แฉเลยถึงกับพูดปากได้เลยไม่จริงจริงเหรอไม่จริงมาเอาคนก็มาเป็นกันไม่จริงจริงเหรอจริงไม่จริงใครอ่ะวุ้ยป๊อปมาเหรอใครมาป๊อปมาเหรอมาแต่นั้นรู้จักกันมาก็3ปีแล้วดอกไม้ช่อแรกที่ได้นะเนี่ยรายการจัดให้แล้วแหละพี่เฮเลนจัดให้จะไม่ป๊อปจริงๆแล้วเขาจัดทูบเทียนให้ด้วยแต่ผมไม่รู้หยิบหัวใจมาก็พอป๊อปรู้จักกับพี่เฮเลนได้ยังไงคะแล้วพี่เฮเลนเขาเป็นคนยังไงคะเนี่ย